เราชอบ Global Home Pro CRC สวัสดีค่ะสิริมาดิศรานะคะดูแลหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหุ้นกลุ่มค้าปลีกกันอย่างง่ายๆกันค่ะการเติบโตของกลุ่มค้าปลีกนะคะมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของยอดขายทั้งจากยอดขายจากสาขาเดิมหรือ Same Store Sale และยอดขายจากสาขาใหม่รวมถึงการบริหารจัดการอัตรากำไรค่ะโดยในปีที่ผ่านมานะคะผลประกอบการของกลุ่มค้าปลีกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ค่อนข้างมากนะคะกำไรของกลุ่มหดตัวลงมากถึง 36% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจาก Same Store Sale ที่หดตัวมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 11% นะคะจากมาตรการของภาครัฐในการออกมาควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19นอกจากนี้กำลังซื้อก็อ่อนแอลงนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็หายไปสำหรับในปีนี้นะคะเราคาดว่ากำไรของกลุ่มมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นกลับมาเติบโตได้ถึง 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะโดยมาจาก Same Store Sale ที่เติบโตขึ้น 3.9% จากปีก่อนจำนวนร้านที่จะมีการเปิดสาขาเพิ่มเติม 5% จากปีก่อนและอัตรากำไรที่มองว่าจะขยายตัวกลับมาในปีนี้นะคะโดยในส่วนของ Same Store Sale ที่เราคาดว่าปีนี้จะเติบโต 3.9% จากปีก่อนปัจจัยสนับสนุนประการแรกจะมาจากการคาดการถึงอัตราการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนปัจจัยสนับสนุนการส่งออกและรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในแง่ของมาตรการใหม่ๆที่ภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่องเรามองถึงรายได้เกษตรกรที่เริ่มพลิกฟื้นกลับมาเติบโตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงปัจจุบันเราคาดการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในส่วนของความเสี่ยงนะคะประเด็นแรกเรามองถึงการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19ความคืบหน้าในการแจกจ่ายวัคซีนรวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนประการที่2เป็นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเรามองว่าในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มกลับมาเร่งตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงของปลายปีและประการสุดท้ายเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งช่วงหลังมาตรการที่ออกมาเป็นมาตรการที่ไม่สามารถใช้เม็ดเงินในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้หุ้นเด่นของเราได้แก่ Global Home Pro และ CRC สำหรับ Global House นะคะเราชอบตัวเลข Same Store Sale ในไตรมาส1เป็นตัวเลขที่กลับมาบวกได้ตามรายได้เกษตรกรที่ฟื้นตัวและราคาเหล็กที่ปรับตัวเป็นขาขึ้นจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ Global มีโอกาสที่จะรายงานผลประกอบการในไตรมาส1โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะคะสำหรับตัวอื่นเราชอบผู้ประกอบการค้าปลีกที่ไม่ใช่อาหารอย่าง Home Pro และ CRC ในแง่ของฐานต่ำปีที่แล้วที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดร้านค้าปลีกชั่วคราวตามมาตรการภาครัฐในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส2จึงน่าจะทำให้ตัวเลขที่จะออกมาใน3เดือนข้างหน้าของหุ้นทั้ง3ตัวดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นตัวเลขที่มีพัฒนาการเชิงบวกและจะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้นในระยะต่อไปสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะที่เอามาฝากกันสำหรับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกค่ะสวัสดีค่ะ